ผู้ชมเคยซื้อของผ่านตัวแทนจำหน่ายกันบ้างหรือเปล่าคะวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคแบบนี้นั้นมีมานานพอสมควรก็เพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภคที่มีเวลาจำกัดไม่สามารถไปเลือกซื้อของที่ถูกใจเองได้และด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคณปัจจุบันทำให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตขึ้นมากทำให้ผู้บริโภคอย่างเรามีทางเลือกมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจประเภทนี้ให้มากยิ่งขึ้นจากผู้ทำธุรกิจตัวจริงที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียวกับธุรกิจของเขาค่ะจนมีวันหนึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือในขณะนั้นได้ไปเจอเพื่อนก็แนะนำให้ขายเครื่องสำอางในขณะเดิมเราก็ยังทำธุรกิจเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นขายของตามตลาดนัดว่างก็ไปขายบ้านบ้างขายรถมือสองบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้ชวนเพื่อนเพราะว่างานมันเยอะก็ชวนเพื่อนอีก3คนเข้ามาร่วมธุรกิจในการขายเครื่องสำอางก็ให้เขาอ่ะโดยหน้าที่ผมก็คือหาลูกค้าด้วยการเปิดบูธบ้างแล้วก็การหาลูกค้าตามอินเทอร์เน็ตบ้างการเข้าคลินิกบ้างปรากฏว่าเครื่องสำอางได้รับการตอบรับดีกว่าทุกหน้าที่ที่เราได้ทำมาทุกธุรกิจครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเราลองมาหันจับดูสักธุรกิจดูแบบเป็นจริงเป็นจังดูเราก็เลยทำเหมือนเป็นที่รับผลิตเครื่องสำอางในช่วงยุคแรกก็ถามว่าลำบากไหมลำบากมากครับแต่ว่าในขณะที่ลำบากเนี่ยแต่ปรากฏว่าเครื่องสำอางมันทำรายได้ให้เราดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันตอบโจทย์กับยุคสมัยของคนที่ว่าต้องการที่จะสวยแล้วก็ต้องการที่อยากจะให้มีรูปลักษณ์ที่ดูดีขึ้นเพราะเรามองดูโครงสร้างของธุรกิจเครื่องสำอางแล้วเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมากแล้วก็มี GDP ในระดับของมวลรวมทั้งประเทศเนี่ยผมว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนเพราะ GDP นี่สวยในศูนย์วิจัยของธนาคารกสิกรก็เลยตัดสินใจมาทำเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางทำไปอยู่ประมาณ5ปีเราก็เลยตัดสินใจมาทำเป็นธุรกิจ MLM เพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเองก่อนหน้าที่จะตัดสินใจทำ MLM เราก็ไม่คิดดูว่าการที่จะทำให้เครื่องสำอางเกิดในริลล็อปเนี่ยให้มันเกิดเป็นที่รู้จักเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็วิเคราะห์ทั้งต้นทุนทั้งช่องทางการจำหน่ายเช่นการจะขายชั้นเดียวการขายเข้าตัวแบรนด์การขายผ่านสื่อต่างๆปรากฏว่าลองมาดูแล้วการที่ธุรกิจจะขยายไปได้ไกลแล้วก็เร็วแล้วใช้งบน้อยสุดผมว่าช่องทาง MLM มันคือคำตอบสำหรับผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแล้วก็ต้องพิจารณากันให้ดีหลักๆ4ด้าน1ต้องเน้นการสร้างรายได้2ต้องเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ3ต้องเน้นให้ทุกคนมีคุณธรรม 4. ต้องเน้นให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกค่ะในฐานะของโรงงานผู้ผลิตนะคะถ้าเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการผลิตหรือว่ามีสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาของชื่อเสียงที่เราสร้างแบรนด์มานานนะคะ